เรื่องเล่าเงาบาปของโจรนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยมีชายกลางคนผู้หนึ่งชื่อเสือเสือเป็นชายอายุประมาณ35ปีใบหน้าหยาบกร้านดวงตาแข็งกร้าวสะท้อนถึงความโหดเหี้ยมเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ตามใจมากตั้งแต่เด็กไม่ว่าเขาต้องการสิ่งใดเขาก็จะได้มันเสมอแม้กระทั่งสิ่งของที่ไม่ควรได้ก็ตามตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเสือเริ่มพฤติกรรมการขโมยของเล็กๆน้อยๆที่โรงเรียนเช่นเงินเพื่อนดินสอสมุดกระทั่งเป็นของมีค่ามากขึ้นเมื่อครูและเพื่อนเริ่มสงสัยเสือกลับไม่หยุดเขายิ่งเก่งขึ้นในศิลปะการหลบเลี่ยงไม่มีใครจับได้ชื่อเสียงด้านนี้ค่อยๆแพร่กระจายแต่ก็ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้ากับเสือเมื่อเสือโตขึ้นเขายิ่งเหิมเกริมลักขโมยจากบ้านเรือนจากร้านค้าในหมู่บ้านกระทั่งกลายเป็นโจรเต็มตัวความโหดร้ายของเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ครอบครัวของเขาก็ยังไม่เคยว่ากล่าวห้ามปรามด้วยความตามใจเช่นเดิมวันหนึ่งเสือได้ยินข่าวจากคนในหมู่บ้านถึงวัดเก่าแก่อายุกว่า100ปีที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านราว2ชั่วโมงเดินทางวัดนี้มีพระพุทธรูปทองคำองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางโบสถ์พระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่และมีมูลค่าสูงเสือคิดในใจถ้าได้ตัดเศียรพระไปขายคงรวยไปอีกนานในคืนเดือนมืดเสือแอบย่องเข้าวัดถือมีดคมในมือแสงไฟจากโคมเพียงเล็กน้อยส่องเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่เสือไม่ลังเลเขายกมีดขึ้นฟันลงไปบนเศียรของพระพุทธรูปเสียงฟันลงกับโลหะดังสะท้อนก้องไปทั่วโบสถ์แต่เสือไม่สนใจเขารีบเก็บเศียรพระใส่ถุงและวิ่งหนีไปหลังจากการกระทำที่ชั่วร้ายนั้นเสือกลับรู้สึกผิดปกติเขาเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันว่าเห็นเศียรพระพุทธรูปลอยมาหาเขาเสียงสวดมนต์ดังในหูตลอดเวลาแต่เขายังทนฝืนใจเดินหน้าใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเสือประสบอุบัติเหตุรถชนเขาเสียชีวิตทันทีเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและร้อนระอุเสียงกรีดร้องดังมาจากทุกทิศทุกทางเสือเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเขามองเห็นชายร่างใหญ่ผู้หนึ่งเดินเข้ามาหานี่คือโยมบาลชายผู้นั้นกล่าวเจ้าคือผู้ที่ขโมยเศียรพระมันถึงเวลาที่เจ้าต้องรับผลกรรมเสือถูกพาตัวไปยังขุมนรกขุมหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหล่าโจรผู้เคยขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเขาถูกทรมานอย่างไม่รู้จบบ้างถูกฟันร่างกายด้วยมีดที่พวกเขาเคยใช้บ้างถูกบีบคั้นหัวใจด้วยความทุกข์ทรมานจากความร้อนที่แผดเผาไม่มีที่สิ้นสุดเสือเองก็ไม่ได้รอดพ้นเขาถูกบังคับให้ถือเศียรพระที่เขาตัดด้วยมือของตัวเองตลอดเวลาและเศียรพระนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนร่างกายของเขาทนไม่ไหวแตกสลายครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงของโยมบาลก้องมาในหูของเขานี่คือกรรมที่เจ้าสร้างขึ้นไม่ว่าจะหลบหนีไปที่ใดเจ้าก็ต้องรับผลของการกระทำเช่นนี้เจ้าได้ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งความศรัทธากรรมนี้จะติดตามเจ้าไปจนกว่าชีวิตจะสิ้นสุดบทสรุปกรรมของเสือไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในนรกเท่านั้นแต่ความทุกข์ที่เขาได้สร้างจากการกระทำของเขาจะวนเวียนกลับมาหาเขาในทุกๆชาติเสือกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความละโมบและการกระทำที่ไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีการหนีจากกรรมนี้และไม่ว่าเขาจะกลับมาเกิดใหม่อีกกี่ครั้งเขาก็จะต้องชดใช้บาปที่เขาได้สร้างไว้ตลอดกาลเรื่องนี้สะท้อนถึงผลของกรรมในพุทธศาสนาการกระทำใดที่เป็นบาปย่อมมีผลตอบกลับเสมอบาปที่รุนแรงเช่นการลักขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำไปสู่การได้รับผลกรรมที่รุนแรงในโลกหลังความตาย